สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปประจำวันศุกร์ที่30มีนาคม2018นี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้แล้วนะครับเป็นสุดสัปดาห์นะครับของไตรมาสแรกของปี2018ด้วยนะครับและวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดที่สำคัญนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศเลยนะครับเรียกว่าเป็น Good Friday นะครับก็ประเทศที่เป็นวันหยุดนะครับก็ได้แก่สิงคโปร์และก็ญี่ปุ่นเป็นต้นครับประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของตัวกำแพงภาษีนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและก็ที่เป็นประเด็นร้อนกับประเทศจีนอยู่ตอนนี้เลยนะครับมาเริ่มต้นที่ค่าเงินดอลลาร์กันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมานะครับอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับแล้วก็มาเทสนะครับที่ระดับ90นะครับสำหรับค่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าก็ยังติดอยู่แถวๆระดับ90อยู่นะครับยังไม่พ้นออกไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกลับตัวแข็งค่าขึ้นมาของค่าเงินดอลลาร์วันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีนัยสำคัญเลยนะครับก็มีข่าวนะครับหลุดออกมานะครับเป็นประเด็นที่หลุดออกมาแว่วๆนะครับว่าอเมริกาก็มีการเปลี่ยนมุมมองนะครับในทาร์เก็ตสำหรับในเรื่องของตัว GDP นะครับหรือว่าตัวดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของอเมริกานะครับในเป็นมุมมองในเชิงบวกมากขึ้นนั่นเองนะครับกลับมาที่ประเด็นของกำแพงภาษีนะครับระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าจะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรียกได้ว่ายืนกรานเลยนะครับในเรื่องของการขึ้นอัตราภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำเข้านะครับแร่เหล็กหรือว่าแร่อลูมิเนียมนะครับจากประเทศคู่ค้าอย่างจีนนะครับก็การขึ้นกำแพงภาษีนะครับก็อยู่ที่ระดับ 10-25% เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยนะครับที่ค่อนข้างจะกดดันค่าเงินดอลลาร์เอาไว้นะครับในมุมมองของตลาดนะครับหรือว่ามุมมองของเทรดเดอร์นะครับเนื่องจากว่าเคยมีบทเรียนในอดีตมาแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของกำแพงภาษีนี้นะครับหลายๆคนนะครับนักลงทุนเองนะครับหรือว่านักเศรษฐกิจหลายๆท่านเองเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีในทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีนะครับในทางปฏิบัติจริงนะครับเนื่องจากว่ามีบทเรียนในอดีตนะครับมากกว่า1ครั้งนะครับที่เหตุการณ์ในเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับกลยุทธ์ในทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อจะปกป้องประเทศนะครับในการที่จะไม่ให้คู่ค้าเนี่ยมีอำนาจเหนือนะครับในเชิงการค้านะครับเทรดเดอร์นะครับหรือว่านักลงทุนนะครับก็ควรที่จะรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงอิทธิพลนะครับของนโยบายตัวนี้นะครับที่มีต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อค่าเงินนั่นเองนะครับมาที่มุมมองฝั่ง EU กันบ้างนะครับหรือว่าประเทศเยอรมันนะครับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับประกาศออกมานั่นก็คือตัวเลขเกี่ยวกับค่า CPI นะครับที่เราทราบกันดีนะครับ Consumer Price Index เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อนั่นเองนะครับซึ่งเป็น imply ถึงตัว headline inflation หรือว่าดัชนีเงินเฟ้อนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับของดัชนีเงินเฟ้อนะครับเป็น 1.7% นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 1.4% นะครับสำหรับเดือนก่อนหน้าตรงนี้ก็เป็นมุมมองนะครับสำหรับในเรื่องของมูลค่านะครับการซื้อขายของสินค้านะครับในประเทศเยอรมันเองนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่พูดโดยภาพรวมแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศยูโรโซนเองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีมุมมองที่น่าจะเป็นในทางลบนะครับในขณะนี้นะครับเมื่อกับการพยากรณ์ที่มีในเดือนก่อนมีการพยากรณ์เอาไว้นะครับแต่ว่าภาพรวมสำหรับตอนนี้นะครับที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่ำกว่าที่เคยพยากรณ์เอาไว้นะครับจะเห็นได้ว่าดัชนีอีกตัวนึงนะครับเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญเลยนั่นคือ PMI นะครับหรือว่า Production Manufacturing Index นะครับจะเห็นได้ว่าปรับตัวลดลงมานะครับอยู่ที่โลนะครับของ3เดือนเลยนะครับมุมมองตรงนี้นะครับก็น่าจะมาจากนโยบายนะครับของ ECB หรือว่าธนาคารกลางของยุโรปเองนะครับในมุมมองของการที่จะดำเนินนโยบายทางการเงินในแบบตึงตัวนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยให้กับค่าเงินยูโรนั่นเองสำหรับค่าเงินเยนนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าคู่เงินดอลลาร์เยนนะครับมีการรีบาวด์นะครับกลับขึ้นมาจากโลนะครับในระดับที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญเลยนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแรงผลักนะครับมาจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สำหรับค่าเงินนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการปรับตัวลดลงหรืออ่อนค่าลงนะครับเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศนะครับของการประมูล
นะครับพันธบัตรรัฐบาลของนิวซีแลนด์เองนะครับในพันธบัตรรัฐบาลที่อายุ15ปีเลยนะครับก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาวเนี่ยปรับตัวลดลงตลาดเนี่ยก็รับรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะครับมีการปรับตัวลดลงมานะครับจาก 3.34% มาเป็น 3.14% นะครับซึ่งถือก็ค่อนข้างเป็นระดับที่มีนัยสำคัญมากทีเดียวนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กดค่าเงินนิวซีแลนด์อยู่ในขณะนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอส่งท้ายนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับสิ้นสุดไตรมาสที่1นะครับไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ